ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์นำประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินค่ะ ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าเนือนระคังอำเภอท่าตะโกนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสารวมกิจกรรมปลูกต้นจิกน้ำและต้นไม้กว่า10ชนิดอาทิมะขามเทศขี้เหล็กไผ่และยางนาค่ะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บึงบอระเพ็ดพร้อมส่งมอบกล้าไม้ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้นําท้องถิน่นร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนปลาสายยูและปลาสวายลงสู่บึงบอระเพ็ดจำนวน1นึ0แตัวก่อนจะร่วมกันแปลอักษรเป็นเลขไทย100ค่ะเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพ,พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนคริน กิจกรรมนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด BCG Model Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวเกิดประโยชน์จากป่าทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปลูกป่าซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดรวมทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญอีกด้วยครับ